ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบความอร่อยของธัญพืชที่นำเอาวัตถุดิบมากประโยชน์เปี่ยมคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองมารังสรรค์ความพิเศษวันนี้กับเมนู Black Bean Burger ก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มปรุงแต่งเมนูแสนน่าทานนี้กันเลยค่ะเริ่มจากผสมถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกและบดละเอียดกับกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟค่ะกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะเติมลูกเกดดำสับหยาบและเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นค่ะใส่ส่วนผสมถั่วดำที่กวนได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ใช้ช้อนกดให้แน่นจากนั้นถอดพิมพ์วงแหวนออกแล้วพักไว้จากนั้นทาชิ้นขนมปังด้วยเนยสดชนิดเค็มตามด้วยถั่วดำกวนที่พักไว้เติมสตรอเบอรี่และกีวีประกบด้วยขนมปังอีก1ชิ้นเป็นอันเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนู Black Bean Burger ค่ะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะนำความอร่อยจากเมนูใดมาฝากต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ